เอาแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่อง OCP หมายเลข39นะครับที่เซิร์ฟอินเตอร์นั่นเองซึ่งไอเทมในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีบอกสัดส่วนและเรทเปอร์เซ็นต์อย่างชัดเจนนะครับว่าไอเทมชิ้นนี้นะมีโอกาสได้อย่างเช่น 0.34% อันนี้ 1% อย่างงู้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเทมในกล่อง OCP 39ก่อนว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะเปิดทั้งหมด21กล่องนะครับ3แถวเต็มนะมาเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่เลยครับแล้วนี่ก็คือ OCP กล่องหมายเลข39นะครับซึ่งไอเทมข้างในเนี่ยมีของใหม่ก็คือพวกนี้นะเขาก็จะโชว์เฉพาะไอเทมใหม่ๆอย่างเช่นแหวนอาโรรามัตเพิ่มความแรงเวทมนต์ต่อเล็กกลางใหญ่10เปอร์เพิ่มดาเมจของอาโรรามัตและจูเด็ก 1% ทุก3เลเวลแล้วก็เพิ่มดาเมจเวทธาตุถ้าเกิดว่าเคลียร์แล้วเรียนเต็มออราติโอเรียนเต็มก็จะลด SP Consume ฮีลแรงขึ้นแล้วก็ลดฟิกแคสนะครับและอื่นๆอีกมากมายซึ่งแม่งไม่เกี่ยวเลยอย่างเช่น Attack Speed 15เปอร์เฟรนเดียนและ HP 10หน่วยทุกครั้งที่ฆ่ามอนได้ลด Variable Cast 30เปอร์เฮ้ยแต่จริงๆมันก็ดีนะได้ Attack Speed 30% แล้วก็ลด Variable Cast 60% และฆ่ามอนก็จะได้ฟื้นเลือดกับ SP 20หน่วยกับ200เออก็ดีฮีลแรงขึ้น60ไว้เลยที่3ใบเอ้ย2ใบลด SP Consume อีก20เปอร์มันใส่ได้2ข้างนะครับเป็นแอคเซสซอรี่ถ้าใส่คอมโบกับ Release of Magic จะเจาะ MDF 100% ว้าวและนี่ก็คือเซตซามูไรส่วนมัฟลดดาเมจกายภาพลงจากมอนธรรมดาและบอส5เปอร์ลดดาเมจ5เปอร์จากเพลเยอร์ทุก1ตีบวกลดดีเลย์1เปอร์และเพิ่มดาเมจทางกายภาพ 2%บวก6 Attack Speed Perfect Hit บวก8ใช้ Concentrate Improve Level 10ได้ถ้าเกิดว่าเรียน Improve อยู่จะได้ EDK กับฟรีอย่างละ50มีเซตโบนัสเพิ่มดาเมจระยะไกล25เปอร์ปืน SP 5หน่วยทุกการฆ่าทุกการโจมตีที่โดนเหรอแล้วใส่กับรองเท้า All Stat 10ทุก3การตีบวกของรองเท้าเฮ้ยถ้ารองเท้าตีบวก15แม่งก็ออสแตท50เลยดิโอ้โหสวมใส่กับเกราะทุก3การตีบวกจะเพิ่มแม็กเลือด20เปอร์ลดดาเมจจากระยะไกล5เปอร์เฮ้ยบวก15นี่ได้เท่าไหร่นะบวก15 35 15ได้ 100% กลางขานั่นเองนะครับมัฟพาวเวอร์วิงเพิ่มแม็กเลือดกันไฟกันลมถ้าบวก7เพิ่มเลือดอีกเพิ่มกันไฟกันลมอีกเพิ่มดาเมจต่อบอสอีกเพิ่มเลือดเพิ่มกันไฟกันลมเพิ่มดาเมจต่อบอสอีกถ้าเกิดว่าอัพอาร์มแคนนอน5ลดดีเลย์20เปอร์ถ้าเกิดนิวตรอนบาเรียลดดาเมจจากบอส5ฟื้นเลือดฟื้นเอพีทุกครั้งที่ฆ่าได้เพิ่มดาเมจอาร์มไอซ์เฟรม 25% ทุก1เลเวลภายบังเกอร์ถ้าเกิดไฟเออร์เอิร์ธเรียนเต็มจะไม่กระเด็นรองเท้าโดแรมเพิ่มเลือดเพิ่ม SP เพิ่มเลือด SP ลดดีเลย์ลดดีเลย์ลด SP ที่ใช้ลง50อินคีสดาเมจซิลเวอร์ไวเอ็มดีเค50เดินเร็วขึ้นเอ็มดีเคบวกอีก50เพิ่มอะไรสปีด5เปอร์ต่อเลเวลชัตเตอร์ริงเจาะ MDF 100เปอร์เพิ่มดาเมจแคทนิป10เปอร์ทุกเลเวลเหมียวๆ Magical Cut เพิ่มดาเมจเวทธาตุ Attack Speed เกาะไม่สามารถทำลายได้มีโอกาสเพิ่มดาเมจเวทธาตุของโบ 100% อีกเมื่อสวมใส่คู่กับ2ซีเรียเจาะ MDF 50เปอร์ MDK บวก5ของสาย Spell Fit นี่เอง Striking Shoeperfect hit บวก10ลดดีเลย์30เปอร์ perfect hit อีก perfect hit 50อย่างนั้นเหรอเฮ้ยเป็นรองเท้าที่ดีอยู่นะเออก็ดีลดดีเลย์เยอะดีหมวก striking head ตีไกล attack speed perfect hit อีก10เพิ่ม hit บวก2ลดดีเลย์เพิ่มตีไกลอีก10เฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณใส่หมวกคู่กับรองเท้าแม่งก็ perfect hit 100% ดิวะคุณก็จะตีโดนตลอดเวลาอย่างนั้นเหรออู้ยังโหด
อย่างสุดเลยว่ะโอ้โหของจริง Imperial Glory ทุกๆวิดกับ EG 50 MD บวก4ลดดีเลย์3เปอร์แล้วก็เสื้อเกาะซามูไรไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนอกจากคอมโบอย่างเดียวโอ้โหยังกากแม่งไม่มีรูด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเฮ้ยมันไม่บอกนี่หว่าว่ามีหรือไม่มีรูไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเปิดโชว์แล้วกันมาครับทั้งหมด21กล่องนะเราจะเปิดแบบปึ้มปึ้มโอ้ผมสัมผัสได้พลังมันมาแล้วมาว่ะของมันมาเฮ้ยสุดจริงโอ้โหสุดจังมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้เป็นไงได้แล้วได้แล้วคุณเรารวยแล้วเรารวยแล้วรวยรวยโอ้โหโอ้โหกดส่องเลยกดส่องแบบโอ้โหไม่มีด้วยมี8อันป้า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 โอ้โหเป็นไงสไตรกิ้งชูสไตรกิ้งแฮดสไตรกิ้งแมวแม่งมาครบชุดซามูไรเซ็ตเลยว่ะโอ้โหเฮ้ยชาโดว์ลิงเว้ยมีโอกาสใช้สกิลขโมยเงินใส่เป้าหมายเมื่อโจมตีมีเพิ่มดาเมจแบ็กสเต็ปมีโอกาส 1% สตันดาไซเลสไมใช้ไซเลสไมจะมีโอกาส 100% เพิ่มดาเมจไทงเกิลช็อตเบสเวิร์มเอ็กชิลอย่างเกลือเพิ่มดาเมจดันหนอน 50% และเมจิคอลคอสเพิ่มดาเมจเซตธาตุโบรัวๆสายสเปลฟิตอิสคัมมิ่งเป็นไงเป็นไงเพียงแค่นี้คุณก็จะโจมตีมอนทุกตัวในเกมโดน 100% ครับเพราะว่าเพอร์เฟคฮิตของคุณ 100% ยังไงล่ะโอกาสออกของพวกนายมันกี่เปอร์นะไปดูสิโอกาสออก 1% มา1อันนี้2 2 2เฮ้ย6โอ้โหก็ได้อยู่ได้อยู่นะอย่าดูถูกนะครับได้อยู่นะแม่งไถของทุกชิ้นมาเลยแม่งไถของทุกชิ้นที่ไม่ใช่ 0.3% เอาละครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นการเปิดไข่คำๆ21ฟองในวันนี้นะครับก็ได้นะก็ได้นะเซตสไตรกิ้ง perfect hit 100% กับลดดีเลย 30% ส่วนรองเท้าลองไปใช้ดูนะครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของไอเทมชุดนี้แล้วก็ขอบคุณคุณซันด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มาเปิดไข่เล่นในวันนี้21ฟองครับก็หิงๆรวยๆนะครับขอให้เจริญนำไอเทมชุดนี้ไปต่อยอดทำให้มันเป็นจริงกับแหวนอโรรามัสเอาละครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับบายครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะร้านจะได้ไงจ๊ะ